การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีรำไม้พองการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีรำไม้พองเป็นการพัฒนามาจากท่ารำไม้พองของป้าบุญมีโดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้มีการวิจัยและพัฒนาพิสูจน์แล้วว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อผู้ปวดหลังในผู้สูงอายุจึงได้จดลิขสิทธิ์เป็นของไทยแล้ววิธีการออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาทีวิธีการออกกำลังกายการบริหารมี12ท่าแต่ละท่าสามารถทำตามจำนวนครั้งที่ต้องการ 50-100 ครั้งโดยนับในใจไปด้วยจะทำให้จิตมีสมาธิสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกอาจเริ่มทำแต่ละท่าในจำนวนน้อยครั้งเช่น30ครั้งและเคลื่อนไหวช้าเมื่อเกิดความชำนาญจึงเพิ่มจำนวนครั้งและความเร็วหากเหนื่อยอาจหยุดพักระหว่างท่าประมาณครึ่งถึง1นาทีแล้วทำต่อจะช่วยให้ปอดหัวใจและกล้ามเนื้อต่างๆทำงานดีขึ้นการออกกำลังกายด้วยท่าบริหารร่างกาย12ท่าได้แก่1ท่าเขย่าเข่ายกขาข้างใดข้างหนึ่งพาดบนโต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งที่รองรับน้ำหนักได้ความสูงหรือต่ำของโต๊ะขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละบุคคลขาข้างที่ยืนย่อรับน้ำหนักเล็กน้อยพยายามให้หลังตรงให้มากที่สุดใช้มือทั้งสองข้างจับที่เข่าและเขย่าเบาๆขึ้นลงจนครบเปลี่ยนข้างทำเช่นเดียวกันจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดผู้เริ่มต้นควรทำจากน้อยๆเช่น30ครั้งก่อนสองท่าเหวี่ยงข้างยืนตรงแยกขาให้ห่างกันพอสมควรหน้ามองตรงไปข้างหน้ามือทั้งสองข้างจับปลายไม้วาดไม้ออกด้านข้างลำตัวทางขวาขึ้นตั้งตรงพร้อมกับโยกตัวและย่อเข่าลงนับหนึ่งวาดไม้ไปทางซ้ายทำสลับกันจนครบตามครั้งที่กำหนดสามท่าพายเรือยืนตรงแยกขาพอสมควรหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างจับปลายไม้และตั้งขึ้นด้านข้างลำตัวทางขวาวาดแขนซ้ายจากแนวตั้งไปแนวนอนส่วนแขนขวาจะถูกผลักไปจนด้านหลังลักษณะคล้ายการพายเรือนับหนึ่งทำซ้ำหลายๆครั้งและเปลี่ยนข้างทำเช่นเดียวกัน 4. ท่าหมุนกายหมุนเอวยืนตรงแก้ขาสองข้างใบหน้ามองตรงมือทั้งสองข้างจับที่ปลายไม้พลองวาดไม้ไปแนวนอนไปทางด้านข้างขวาและหมุนลำตัวให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อพร้อมย่อเข่าขวานับหนึ่งวาดไม้และหมุนตัวไปทางซ้ายทำเช่นเดียวกันนับสองทำสลับกันไปจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดห้าท่าตาช่างยืนตรงแยกขาสองข้างไม้พาดบ่าแขนทั้งสองข้างโอบปลายไม้ไว้โดยใช้ข้อมือเอียงตัวไปทางขวาและวาดปลายไม้ข้างเดียวกันลงมาพร้อมย่อเข่าซ้ายนับหนึ่งเอียงตัวไปทางซ้ายทำเช่นเดียวกันนับสองทำสลับกันไปจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด
6. ท่าว่ายน้ำวัดวายืนตรงแยกขาสองข้างหน้ามองตรงไปข้างหน้าไม้พาดบ่าแขนทั้งสองข้างโอบปลายไม้ไว้วาดปลายไม้ให้เป็นวงเหมือนว่ายน้ำไปข้างหน้าวนรอบให้ได้หนึ่งรอบนับหนึ่งทำซ้ำจนครบจำนวนที่ต้องการ7. ท่ากันเฉียงถอยหลังยืนตรงแยกขาหน้ามองตรงไปข้างหน้าไม้พาดอยู่บนบ่าแขนทั้งสองข้างโอบปลายไม้ไว้วาดปลายไม้ด้านซ้ายให้เป็นวงไปข้างหลังเหมือนว่ายน้ำท่ากันเฉียงถอยหลังให้ได้หนึ่งรอบนับหนึ่งจากนั้นวาดปลายไม้ให้เป็นวงกลมไปข้างหลังด้านขวานับสองทำสลับกันจนครบจำนวนที่ต้องการ 8. ท่าดาวดึงยืนตรงส้นเท้าทั้งสองข้างชิดกันปลายเท้าแยกกันไม้พาดบนบ่าแขนทั้งสองข้างโอบปลายไม้ไว้วาดปลายไม้ลงที่ด้านขวาในขณะที่ปลายไม้ด้านซ้ายก็จะวาดขึ้นด้านบนโดยอัตโนมัติทั้งนี้จะรู้สึกตึงที่ไหล่ซ้ายนับหนึ่งจากนั้นให้วาดปลายไม้ลงทางด้านซ้ายโดยที่ปลายไม้ด้านขวาจะวาดขึ้นด้านบนโดยอัตโนมัติแล้วนับสองทำสลับกันไปจนครบ 9. ท่านกบินยืนตรงแยกขาสองข้างหน้ามองตรงไม้พาดบ่าแขนทั้งสองข้างโอบปลายไม้ไว้โดยใช้ข้อมือหมุนลำตัวและไหล่ไปทางขวาตามแนวราบให้ไม้ชี้ไปข้างหน้าพร้อมย่อเข่าขวาลงเล็กน้อยเพื่อความสมดุลนับหนึ่งจากนั้นหมุนตัวไปทางด้านซ้ายทำเช่นเดียวกันนับสองทำสลับกันไปจนครบจำนวนที่ต้องการ10. ท่าทศกัณฐ์โยกตัวยืนตรงแยกขาสองข้างเพื่อความมั่นคงใบหน้ามองตรงจับไม้พลองห่างประมาณลำตัวแขนทั้งสองห้อยทิ้งลงด้านหน้ามือทั้งสองข้างจับไม้พลองตามแนวราบไว้ที่หน้าต้นขาค่อยๆ ย่อเข่าขวาพร้อมโยกตัวไปทางขวาให้ไม้พลองยังขนานอยู่กับพื้นนับหนึ่งทำซ้ำโดยย่อเข่าซ้ายโยกตัวไปทางด้านซ้ายทำเช่นเดียวกันนับสองทำสลับกันไปจนครบ 11. ท่ายกน้ำหนักจับไม้ข้ามหัวยืนตรงแยกขาหน้ามองตรงแขนทั้งสองข้างห้อยลงมือจับไม้ไว้ที่หน้าต้นขาค่อยๆวาดไม้ข้ามศีรษะและดึงลงด้านหลังของศีรษะลงมาช้าๆจนไม้พลองหยุดในท่างอข้อศอกจากนั้นวาดไม้ข้ามศีรษะกลับมาอยู่ในท่าเดิมนับหนึ่งทำซ้ำจนครบจำนวนที่ต้องการ12. ท่านวดตัวยืนตรงแยกขาใบหน้ามองตรงแขนทั้งสองข้างห้อยลงมือจับไม้พองให้ขนานพื้นไว้ที่หลังต้นขาค่อยๆ ย่อเข่าลงทั้งสองข้างให้สมดุลใช้ไม้นวดหรือคลึงลงบริเวณหลังต้นขาก้นและบริเวณหลังระดับเอวตามใจชอบค่อยๆ ยืดเข่าขึ้นยืนตรงนับหนึ่งทำซ้ำจนครบจำนวนที่ต้องการ ระยะคลายอุ่นหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายโดยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน 5-10 นาทีอาการเตือนข้อพึงสังเกตระหว่างออกกำลังกายหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดออกกำลังกายทันที 1. รู้สึกเหนื่อยมากแน่นหน้าอก 2. ใจสั่นหายใจขัดหรือหายใจไม่ทั่วท้อง 3. คลื่นไส้เวียนศีรษะหน้ามืด
4. ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการทรงตัวไม่ได้ประโยชน์ที่ได้ 1. ทำให้กล้ามเนื้อหลังและลำตัวเกิดความยืดหยุ่นขึ้น 2. ลดอาการข้อไหล่ติด 3. ลดอาการปวดหลังเมื่อปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอกระตุ้นการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจและอื่นๆในร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวขึ้น 6. ลดไขมันส่วนเกิน 7. สมองปลอดโปร่งและสุขภาพจิตดีกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย